ช้รถใช้ถนนนี่ต้องระมัดระวังนะยิ่งสำคัญเลยในช่วงการจราจรคับข้างในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเรื่องของการเดินทางก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกันหน่อยการเดินทางหนาแน่นเนี่ยนะครับมีปัจจัยหลายอย่างคุณผู้ชมครับในเรื่องของการเดินทางที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หนึ่งเลยสำคัญคือความเร็วนะฮะความเร็วเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเป็นร่างกายของเราที่มีความอ่อนล้าเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนอกจากนี้แล้วครับอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของการขับรถบนไหล่ทางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงครับที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟหลายครั้งหลายหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดการสูญเสียได้จากจุดเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะครับสภาพการจราจรในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวคุณผู้ชมครับที่แออัดหนาแน่นมักจะนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยคือโอ้รถติดยาวติดแน่นไม่ค่อยขยับไปหลายทางดีกว่าหลายคนเลือกขับรถบนหลายทางแต่ไม่ว่าจะรีบร้อนแค่ไหนคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าอยากกลับบ้านปลอดภัยไม่ควรขับรถบนหลายทางเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการขับรถบนหลายทางเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับโดยทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับมีหลายทางซึ่งเป็นจุดอันตรายเนี่ยนะครับยาวมากกว่า 140,000 กิโลเมตรทีเดียวนะครับนี่เป็นข้อมูลที่เขารวบรวมมาการแซงซ้ายเข้าหลายทางอาจทำให้พุ่งชนกับรถที่จอดเสียอยู่ข้างหน้าได้หรือถูกรถใหญ่ที่มองไม่เห็นเบียดตกขอบถนนได้ที่สำคัญครับหลายทางเนี่ยเขามีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้นมันไม่ใช่เลนวิ่งอยู่แล้วถูกไหมครับผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะมีความผิดตามพรบจราจรทางบกปี2522ในหลายมาตราแล้วยังมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทอีกด้วยนะครับทีนี้ไปย้อนดูคุณผู้ชมครับสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนไหล่ทางกันบ้างเราจะพบว่าจากข้อมูลเนี่ยช่วงหลังๆเกิดขึ้นบ่อยนะครับโดยเฉพาะบนทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพนี่แหละเปิดเผยบอกว่าในปี2563อุบัติเหตุบนทางด่วนนะครับ800ครั้งเกินกว่าครึ่งครับเกิดขึ้นบนไหล่ทางเหตุการณ์ทั้งหมด800ครั้งอย่างน้อย400ครั้งเกิดขึ้นจากบริเวณไหล่ทางนอกจากนี้การขับขี่ออกจากต่างออกไปต่างจังหวัดในเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการผ่านจุดตัดจุดข้ามทางต่างๆโดยเฉพาะผ่านทางรถไฟแบบนี้ฮะต้องระมัดระวังนะครับถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ปัจจุบันเนี่ยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศมีอยู่ทั้งสิ้น 2,943 แห่งครับในจำนวนนี้เป็นทางลักผ่านก็คือไม่ถูกต้องนะ485แห่งจากสถิติระหว่างปี2559ถึง2564ครับพบว่าเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟเนี่ยรวมแล้ว357ครั้งมีผู้เสียชีวิตเนี่ย138รายมีผู้บาดเจ็บอีก353รายเมื่อเราจำเป็นต้องขับผ่านจุดตัดทางรถไฟคุณผู้ชมครับเราในฐานะผู้ขับขี่ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีตรวจสอบทัศนวิสัยตรงจุดนั้นให้ดีนะครับว่าปลอดภัยหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะข้ามทางรถไฟทุกครั้งที่เราต้องเตือนกันแบบนี้นำข้อมูลแบบนี้มาบอกกันเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับในช่วงการเดินทางที่จะคึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็ต้องเดินทางกันอย่างปลอดภัยครับขับขี่ปลอดภัยตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับเคารพกฎวินัยจราจรกันด้วยนะครับ